วันนี้เรามีเมนูสตรอเบอรี่เฟรนช์โทสต์มาฝากค่ะวิธีทำซอสสตรอเบอรี่ใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีพาเรชั่นดรายเนเจอร์เทสต์และน้ำนำขึ้นตั้งไฟต้มจนกระทั่งเดือดเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเริ่มข้นหนืดแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้วิธีทำเฟรนช์โทสต์ใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยนมสดและสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีพาเรชั่นดรายเนเจอร์เทสต์คนให้เข้ากันจุ่มขนมปังแซนด์วิชลงในส่วนผสมที่ได้ประมาณ30วินาทีจากนั้นนำขึ้นมาพักบนตะแกรงประมาณ5นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเนยละลายเคลือบกระทะบางนำเฟรนช์โทสต์ลงจี่ด้านละประมาณ 3-4 นาทีแล้วปิดไฟจัดเฟรนช์โทสต์ใส่ภาชนะราดด้วยโยเกิร์ตตามด้วยซอสสตรอเบอรี่โรยแต่งด้วยอัลมอนด์สไลด์แท่งให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสรายนี้จะเทสต์ไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสรายนี้จะเทสต์ยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้